ก็สุดท้ายถูกถมลงเรียบร้อยครับดีมากถนนหนึ่งปีแห่งความเพียรสำเร็จบัดนี้จงบุกเมืองพญาแถนสกายบุ๊กขอเสนอดิจิตอลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกออมิกนิทานพื้นบ้านภาคอีสานเรื่องพญาคันคาบุ๊กสายฟ้าแลบพญาแถนคันคาจดิกโอหังพญาแถนผู้ควบคุมฟ้าคอยปัดเป่าทุกบำรุงสุขชาวมนุษย์อยู่เสมอพญาแถนจึงเป็นที่เคารพบูชาเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นผู้เปิดปิดป่องทั้ง7ประตูสู่สระสวรรค์เพื่อให้เหล่าพญานาคสามารถขึ้นมาเล่นน้ำได้ทำให้เกิดฝนตกลงมายังเมืองมนุษย์นั่นเองพญาแถนท่านปิดป่องทำให้ฝนไม่ตกถึง7ปีเพราะอะไรกันชอยังไม่สำนึกฮะฝ่ายพญาคันคากเจ้านครเมืองชมพูแรกเกิดนั้นประหลาดนักผิวเปล่งปลั่งดังทองทว่ามีปุ่มตะปุ่มตะป่ำเหมือนคันคากหรือคางคกหากด้วยบุญบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อนเจ้าชายคันคากโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามปุ่มตามตัวได้หายไปเมื่อขึ้นครองราชต่อจากพระบิดาเป็นพญาคันคากทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองมีความผาสุกประชาชนพากันรักใคร่พญาคันคากกันทั่วทุกคนทุกแห่งฝนไม่ตกตั้ง7ปีท่านทำให้สัตว์โลกเดือดร้อนถึงท่านล้มตายเชียวนะเก่งนักก็ทำฝนเองสิบุ๊กทำตามแผนนะโอเคอีกครั้งก็เหมือนเดิมตอนนี้แหละเฮ้ยจึ๋งนี่จึ๋งเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเลื้อยจักรจี้ยอมหรือยังยอมแล้วยอมพญาแถนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการสู้รบจึงมีการทำข้อตกลงร่วมกันเราขอร้องให้ท่านช่วยเปิดป่องน้ำให้พวกพญานาคได้ขึ้นมาเล่นน้ำอีกครั้งเถอะและต้องมีการเปิดปิดป่องเป็นเวลาด้วยถึงงี้นะครับถ้าฝนตกลงมาตลอดพวกคอยก็จะเดือดร้อนเพราะน้ำมากไปตัวแทนมนุษย์ชาวนาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเปิดปิดป่องตอนไหนเดือน6เป็นฤดูทำนาซึ่งต้องการน้ำเราตกลงกับชาวบ้านว่าจะให้สัญญาณกับท่านเมื่อขอฝนสัญญาณสัญญาณคือการจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าเมื่อฝนตกลงมาบรรดากบก็จะร้องระงมเป็นสัญญาณรับรู้เมื่อหมู่เฮาได้น้ำพอคอยก็จะแกว่งบูดเป็นสัญญาณปิดป่องชมการสาธิตเด้อฟื้นฟื้นฟื้นฟิวโอเครู้เรื่องจุดบังไฟกบร้องแกว่งบูดเมื่อตกลงกันเรียบร้อยพญาแถนจึงเปิดป่องให้บรรดาพญานาคขึ้นมาเล่นน้ำในที่สุดฝนก็กลับมาตกอีกครั้งว่าแต่เพราะอะไรท่านถึงไม่ยอมเปิดป่องเลยก่อนหน้านี้ตั้งแต่เจ้าขึ้นบัลลังก์ปกครองบ้านเมืองเจ้าดูแลทุกสุขของชาวมนุษย์เป็นอย่างดีแล้วพวกมนุษย์ก็ไม่เห็นหัวเราอีกเลยเมื่อก่อนเราออกจะฮิตแท้ๆ เรื่องแค่นี้เจ้าเองก็ไม่เคยมาไหว้ข้าสักครั้งอย่าให้พูดตั้งแต่นั้นมาจึงมีงานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอฝนจากพญาแถนชาวบ้านก็กลับมาเคารพบูชาพญาแถนอีกครา